กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับแน่นอนนะครับเป็นธรรมเนียมครับช่วงนี้กับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับมาถึงชมรมพระเครื่องพระประแดงผมต้องพาคุณผู้ชมนะครับมาแนะนำร้านที่น่าสนใจที่จะมาต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระเครื่องพระบูชาให้กับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านลีหมื่นเพ็งนะครับโดยเจลีนั่นเองครับสวัสดีครับเจลีครับสวัสดีค่ะขอเรียกพี่แล้วกันนะฮะได้ค่ะได้นะครับพี่ลีครับมาสนใจพระเครื่องยังไงก็ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอายุ10กว่าครับผมก็ชอบเช่าพระเครื่องเก็บไว้อ๋อเหรอฮะแล้วก็มาอยู่ชอบได้ไงเป็นผู้หญิงด้วยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ลีนี่ดูเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแล้วมาสนใจพระเครื่องไหนก็สมัยเด็กๆวัยรุ่นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะออกไปทางแนวเก็บแก้วอ๋อเฮียวเฮียวเฮียวแล้วมีน้องชายถึงว่าเจลีถึงก็ถึงเรียกเจลีใช่ขายใหญ่มากนะครับแล้วเป็นไงพี่ลีไปสนใจเก็บพระเครื่องอะไรสมัยก่อนสมัยก่อนนี่จะเก็บแต่พระกุระยะหลังรู้สึกมารู้สึกพระกุนี่คือว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เขาจะเล่นเหรียญกันใช่ก็เหมือนกับเก๊ก็เยอะใช่ไหมก็เลยหันมาเล่นเหรียญกันดูง่ายหน่อยเอาเหรียญทันแล้วกันแล้วก็ประสบการณ์ไม่ต้องตามคำเล่าเลยเราใช้แล้วเห็นผลเราก็ใช่บอกต่อครับผมอ๋อแล้วถามนิดนึงแล้วเป็นผู้หญิงแล้วลูกก็ดูแบบเป็นคนจีนดูแบบไม่น่าแบบจะมาสนใจเรื่องพระเครื่องตอนเข้ามาในวงการมีอุปสรรคไหมหมายถึงว่าคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแค่มีไหมไม่มีเดิมทีเนี่ยเรามาจากเป็นผู้เช่าซื้อก่อนครับผมก็เป็นนักสะสมก่อนใช่สะสมเก๊ก็มีแต่เก๊แต่เงินเราแท้นะคะคแต่เราซื้อของเก๊ก็มีโดนไปหลายแสนก็มีก็เป็นประสบการณ์มาใช่แล้วพอระยะหลังคือทำงานเราเป็นผู้จัดการการเม้นทำเสื้อผ้าส่งออกกีฬาแล้วหลังพอปลดเกษียณมาก็เลยมีเก็บพระไว้เยอะครับผมแล้วมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพื่อนก็เลยบอกเอ๊ะทำไมไม่ออกมาอย่างเงี้ยเอาพระที่เก็บไว้เยอะมาขายดีกว่าเพราะลูกเราก็ลูกสาว2คนเขาก็ไม่สนใจทางนี้อยู่แล้วก็เลยเริ่มมาสะสมพระก็เลยจะมาเจอพระดีๆแล้วตอนที่เข้ามาในวงการนี่เต็มตัวคือโดนแบบเอาง่ายๆโดนแบบพวกหนุ่มๆเขาแบบเอ๊ะจะไหวเหรอเจ๊อ๋อก็มีบ้างรู้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไหมบ้างก็มีบ้างบางคนเขาก็ไม่เชื่อถึงเอ๊ะผู้หญิงขายพระไม่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าที่ไหนได้นะประสบการณ์พวกเวรแต่ตั้งแต่อายุ10กว่าขวบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะ10กว่าขวบครับผมแล้วตอนหลังๆเนี่ยพอที่มาหมายก็ว่าพอมาตามจังหวะกระแสช่วงนี้ที่เขานิยมเก็บเหรียญแล้วมาเลือกหลวงพ่ออะไรยังไงก็หลวงพ่อที่เลือกก็คือจะมาเลือกหลวงพ่อสีค่ะอยู่วัดสแกนะคะอยุธยาท่านเป็นศิษย์ผู้พี่หลวงพ่อดูทำไมถึงได้เลือกที่หลวงพ่อสีเป็นพ่อแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องดูประวัติท่านก่อนท่านเป็นพระที่สมถะนะคะก็ไม่ได้เป็นพระที่แบบมีการโปรโมทนะคะแล้วท่านก็ไปศึกษาเช่นชอบวิชาพวกเรียนวิชาก็เลยไปศึกษากับหลวงพ่อกันรัพยาซึ่งสมัยก่อนนี่หลวงพ่อกันรัพยาถือว่าดังสุดยอดแล้วนะคะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมนี่ปึ๊กศึกษาวิชาก้าวเฮครับผมคนกพันชาตรีครับผมจากนั้นท่านก็มาศึกษากับอาจารย์เฮงไพวันซึ่งดังทางสร้างพระพรหมครับผมก็เอาวิชาทั้งหมดที่ศึกษามารวมกันเป็นวัตถุมงคลที่ออกมาใช่แล้ววัตถุมงคลท่านที่คือหน้าเช่าหาวิชาคือท่านปลูกเสก2,000ษาปกติทั่วไปนะเป่าพ่วงเดียวก็ออกมาแล้วที่ฉันไม่ใช่2พรรษา2ปีเลยนะราคาก็ไม่ได้ว่าแพงถ้าสมมติว่าเหรียญอาจารย์เฮงไพวันตอนนี้ต้องมีหลักแสนแล้วถึงจะซื้อได้แต่ของท่านไม่จำเป็นใช่ไหมซึ่งศิลปะการสร้างก็คล้ายๆกันเหมือนกันเลยใช้แทนกันได้เลยค่ะครับผมนะฮะแล้วถัดมาที่มีคนเช่าหาบูชาเยอะๆก็จะมีเจ้าพ่อหยี่กอฮงนี่คือจะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์หนึ่งครับผมก็เหมือนกับองค์นี้เหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆอันนี้คือเซียนแปะเซียนแปะแล้วเคยได้ฟังเรื่องราวไปแล้วนั่นอันนี้คือที่มาเป็นไงเล่าหน่อยนี่คือเจ้าพ่อหยี่กอฮงนี่ท่านเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยนะคะครับผมแล้วท่านก็มาทำการค้าในเมืองไทยท่านเป็นคนทำหวยกอขอเป็นเจ้าแรกอ๋อเหรอค่ะแล้วท่านก็ได้ทำความดีให้กับประเทศไทยเยอะอย่างเช่นมูลนิธิเทียนฟ้าเขาก็สร้างมูลนิธิปฏิตึงท่านเป็นคนสร้างใช่ไหมคะสภาอะไรเขาก็สร้างในสมัยรัชกาลที่6ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิปฏิตึงขึ้นมาใช่ค่ะใช่ทุกวันนี้รูปเหมือนที่เราไปบูชากราบไหว้ก็อยู่ตรงพระประชัยชั้น4ครับผมวันยิ่งวันใกล้หวยออกเนี่ยส่วนใหญ่คนชอบเอาโอยั่วนะคะดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็หมากพลูไปไหว้แล้วขอโอยั่วคือโอเลี้ยงถูกไหมคล้ายๆกันใช่ใช่ครับผมใช่ไม่ใส่น้ำตาลนะฉันไม่ชอบครับผมชอบคือท่านชอบใช่ใช่แล้วไปขอนะถ้าใส่น้ำตาลนี่ไม่ได้เลยนะ นะซื้อหวยไม่โดน ส่วนใหญ่คนถูกหวยเขาเยอะนะคะเขาจะมีโชคทางพวกการพนันโชคลาภใช่ใช่ครับผมส่วนใหญ่ที่ร้านก็คนนิยมมาเช่าหานี่ครับผมอันนี้ก็คือร้านของลีเหมือนพี่ลีเหมือนเพ็งนะฮะใช่ครับผมที่ร้านเน้นพระแบบไหนยังไงนอกเหนือจากที่มานำเสนอในวันนี้ก็ตอนนี้ก็มีพระหลากหลายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเล่นทางใดทางหนึ่งก็คือนาทีนี้ก็คงจะลำบากแต่ตอนนี้ก็มีใช่หลากหลายก็มีตอนนี้ก็มีที่ดังๆก็มีหลวงปู่ฮก
ที่อยู่ชลบุรีก็เป็นเหรียญยอดนิยมทั่วๆไปใช่ใช่นะแต่ว่าก็จะเน้นเน้นนี่เยอะใช่ครับใช่ผมเริ่มก่อนเลยนะพี่ลีนี่ครับพี่ลีแล้วประวัติท่านหน่อยนะถ้าเป็นท่านเอาแบบละเอียดคือท่านแล้วถ้าไปก่อตั้งมูลนิธิอะไรได้ยังไงคือเนี่ยท่านเป็นคนจีนที่เกิดเมืองไทยนะคะครับในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่เท่าไหร่อ่ะรัชกาลที่6ประมาณครับผมรัชกาลที่6ก้ำกึ่งระหว่าง5กับ6นะคะแต่เนี่ยเมื่อพ่อแม่ท่านเสียเมื่อตอนที่ท่านอายุประมาณ7ขวบแล้วก็ยังเด็กแล้วก็ญาติทางพ่อก็เอาท่านน่ะไปที่เมืองจีนกลับไปเมืองจีนกลับไปเมืองจีนพออายุ16ปีท่านกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มาทำการค้าในเมืองไทยแล้วตอนที่ท่านไปอยู่เมืองจีนมีบันทึกไว้มั้ยว่าท่านไปอยู่ทำอะไรไม่มีไม่มีครับไม่มีก็คือรู้แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนใช่แล้วพออายุ16ก็กลับมาเมืองไทยรอบนึงกลับมายังไงก็กลับมาอยู่เมืองไทยมาทำหากินในเมืองไทยค่ะครับผมแล้วท่านก็เป็นคนทำหวยกอขอเป็นคนแรกในเมืองไทยครับผมหวยกอขอนี่คือหวยอะไรผมเคยแต่ได้ยินก็มันหวยใต้ดินก็สังเกตที่เหรียญเขาก็จะมีพวกมีกอขออ๋อนี่จริงๆอ่ะนี่มีกอขออ๋อก็คือมันหวยใต้ดินในยุคสมัยนั้นใช่ครับผมแล้วไงต่อฮะแล้วก็มีช่วงนึงคือทางรัฐบาลก็ออกกฎให้แบบเลิกอากรก่อนเบี้ยท่านก็เลยหันมาประกอบกิจการเกี่ยวพวกเดินเรือลงสีนะคะการค้าใช่การค้าครับแล้วเป็นไงมาไงท่านถึงไปก่อตั้งมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งได้ฮะคือท่านเป็นคนใจคุณสุนทรชอบช่วยเหลือคนใช่ใช่ชอบเหลือช่วยเหลือคนอย่างที่ปัจจุบันนี้ที่ตรงพระพชัยก็เป็นที่ของท่านบริจาคให้ทั้งหมดเลยบริเวณนั้นใช่ใช่ครับเนี่ยคือนึกย้อนกลับไปนะถ้าไม่มีท่านนะก็ไม่มีมูลนิธิไม่มีมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งในทุกวันนี้ที่คอยช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุเดือดร้อนอะไรต่างๆนะฮะใช่ครับแล้วก็โรงพยาบาลเทียนฟ้าด้วยนะคะครับผมเราเข้าไปนี่เราต้องเสียเงินนะคะฟรีอ๋อเหรอฮะค่ะครับต้องมีบัตรเลยไหมไปทำบัตรแค่นั้นเหมือนปกติคือหมายถึงว่าเป็นบัตรของโรงพยาบาลใช่แค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับบัตรของภาครัฐใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวไม่ต้องใช้30บาทแล้วผู้ที่จะรับสินได้ต้องเป็นใครมีเงื่อนไขใครก็ได้ไม่มีเงื่อนไขอ๋ออายุก็เท่าไหร่ก็ได้เด็กได้ผู้ใหญ่ได้คนชราได้ได้รักษาฟรีอ๋อครับผมนะฮะอ่ะมาที่เหรียญของท่านอันนี้ออกเนื่องในวาระโอกาสอะไรยังไงเหรียญนี้ออกเมื่อปี41ท่านขุนพันธ์เป็นเจ้าพิธีอุ้ยจริงเหรอฮะใช่ขุนพันธ์นะคะเป็นเจ้าพิธีปี41แล้วทำไมท่านขุนพันธ์ถึงได้มาสร้างเหรียญนี้ได้เหรียญไม่จริงๆแล้วท่านเป็นเจ้าพิธีคนสร้างจริงคือจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็แล้วเชิญท่านขุนพันธ์ไปใช่มาเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกตรงนครศรีธรรมราชครับผมแล้วผู้ที่ปลุกเสกคือใครก็ท่านขุนพันธ์ไงเดียวเลยแหละฮะมีพระอะไรเดียวเลยค่ะเดียวท่านขุนพันธ์ค่ะรุ่นเดียวกับบงซื่อเฮงเลยค่ะครับผมนี่พี่จตุคามกำลังดังๆตอนนั้นนะคะด้านหน้าจุดสังเกตมีอะไรไงบ้างฮะด้านหน้าถ้าเป็นทองแดงนะคะเราดูง่ายๆทองแดงขออนุญาตโค้ดจะอยู่ทางซ้ายมือของครับผมของดีกของท่านใช่ก็คือขวามือของเราเมื่อเราดูอย่างนี้ใช่นะฮะซึ่งต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นแล้วโค้ดนี่เป็นตาเลยฮะเหมือนราหูอะเป็นราหูค่ะเป็นราหูทำไมถึงได้เป็นราหูเพราะอะไรก็อันนี้เราไม่ได้ทราบประวัติครบเลยนะแต่ครบเลยนะใช่มีทั้งราหูมีอะไรได้นะใช่แล้วด้านหลังเนื้อทองแดงเป็นไงใช่ก็มีคำว่าอ่านว่าบ่วงซื่อเฮงก็คือบ่วงซื่อเฮงค่ะเฮงเหมือนเรื่องอ๋อคือเฮงไม่มีวันจบสิ้นใช่ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นกอขอใช่ค่ะใช่ที่มาของหวยกอขอที่ใช่ครับใช่ครับแล้วกอหมายถึงอะไรคะทราบอันนี้ไม่ทราบอ๋อแล้วกอขอเหมือนกากบาทอย่างนู้นนะครับผมอ่ะนี่คือเหรียญทองแดงโค้ชจะต่างกันนะถ้าเหรียญนวะก็คือโค้ชจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งทองแดงอ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่ครับผมเท่านั้นอยู่ฝั่งอื่นไม่ได้เท่านั้นไม่ได้ถ้าเป็นเหรียญเงินก็จะมีโค้ชราหู2ข้างด้านหลังก็เหมือนกันใช่ด้านหลังจะหมดครับถ้าเป็นเหรียญเงินคือจะมีราหูอยู่2ข้าง2ข้างเลยตีโค้ชตัวเดียวกันแต่ต่อ2ฝั่งเลยใช่ใช่ครับด้านหลังใช่ของเล่นแบบนี้ไหมก็ยังไม่เคยเห็นนะคะครับไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เพราะราคาท่านยังไม่แพงส่วนใหญ่ผู้ที่บูชานี่ให้ผลในเรื่องอะไรพุทธคุณหรือโชคลาภค้าขายนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะแคล้วคลาดก็มีพูดถึงนะเรียบร้อยไปแล้ว1องค์ต่อมาอ่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะเชิญแปะแป้งลงสีที่เรารู้จักกันในนามของแป้งลงสีที่เราได้ฟังเรื่องราวไปแล้วนะฮะครับก็อันนี้ก็เป็นอีก1เหรียญเป็นล็อกเก็ตครับผมมีความพิเศษไงย้ำอีกครั้งนะฮะพิเศษก็คือล็อกเก็ตอันนี้คือจะสร้างปี19นะครับเป็นประกบกันข้างหลังจะเป็นข้างหลังจะเป็นยันฟ้าประทานพรนะคะประสบการณ์ก็คือโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดปรับคงจุ้ยอะไรดีแล้วประกบกันด้านในคืออะไรด้านในด้านในก็จะมีมวลสารไปแล้วหมากผู้องค์ท่านแล้วก็มีพยันคือท่านเคี้ยวใช่ใช่ก็พยันฟ้าประทานใช่ไหมใช่ใช่แต่เป็นเนื้อผ้าใช่เป็นผ้าที่ได้รับแต่ว่าแปะอยู่ข้างในครับผสมกับหมากผู้ที่ท่านเคี้ยวใช่ค่ะใช่ครับ
อันนี้ถ้าเราแขวนนะคะเกี่ยวท่านจะเด่นทางเรื่องโชคลาภและเมตตาค้าขายขอได้ค่ะขอได้แต่ที่สำคัญคือต้องขยันทำมาหากินด้วยนะใช่ใช่แล้วรวมถึงนี่ด้วยนะฮะถูกถูกจะรออย่างเดียวไม่ได้นะครับถัดมาฮะอันนี้คือหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีค่ะนี่เป็นเนื้อเงินหลวงปู่ศรีวัดสแกนี่นะฮะลักษณะก็จะเหมือนพระพรหมของพระอาจารย์เฮงของอาจารย์เฮงนะใช่ใช่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นแอ่นนี้นะฮะค่ะต้องเป็นครับผมแล้วมีรอยจานมีอะไรไหมมีค่ะมีจานมีจานทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะต้องมีทุกองค์ไหมต้องมีทุกองค์ค่ะแล้วผู้จานคือใครผู้จานก็คือจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีเพราะว่าหลวงปู่ศรีท่านอ่ะคืออายุมากแล้วตาไม่ดีจานไม่ไหวด้วยใช่อายุมากแล้วเวลาจานต้องใช้น้ำหนักนะคุณผู้ชมใช่แล้วจานก็คือว่าจะต้องต่อเนื่องกันนะขาดตอนไม่ได้อ๋อคือต้องพอลงเหล็กจานไปแล้วต้องต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันยกขึ้นมาไม่ได้ใช่ใช่ครับผมพอจะจานได้ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับแล้วก็คือของท่านพระท่านคือท่านจะสร้างเป็นแผ่นตะกรุดก่อนนะครับปลูกเสร็จเสร็จแล้วก็มาปั๊มเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลื่อยตัดเป็นองค์นะคะเป็นแฮนด์เมดเลยกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นตะกรุดมาก่อนใช่เป็นตะกรุดก่อนทำเป็นตะกรุดมาก่อนใช่แล้วก็มาปั๊มเอาครับผมนี่คุณค่าในการสร้างนะปั๊มเสร็จแล้วก็มาเลื่อยเป็นองค์แล้วค่อยมาจานนะคะครับผมของเล่นแบบมีไหมฮะมีค่ะมีเหมือนไหมก็ต้องคนดูเป็นนะคะครับถ้าดูไม่ขาดก็เก๊แต่ว่าถ้ายังถ้าพระที่ยังไม่เลี่ยมก็จะดูว่าบางทีมันจะมีรอยเลื่อยอ๋อสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้มาดูอีกองค์นึงอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อสัตตะหน้าเงินค่ะครับผมคือมวลสารนี่เขาจะแก่ไปทางเนื้อหน้าครับบางคนไม่รู้ก็โดนเขาหลอกขายเป็นเนื้อหน้าหน้าเงินก็จะราคาหนึ่งอ๋อครับผมครับแต่ถ้ามองเพื่อนเหมือนกันไหมเหมือนกันต้องดูเป็นต้องดูเป็นมีรอยจานเหมือนเดิมนะฮะใช่มีรอยจานครับผมเอามาดูขนาดเล็กกันบ้างอันนี้เล็กนี่เป็นโล่เล็กอันนี้คือเป็นโล่เล็กนี่คือแตกต่างกับนี่คือนี่เป็นโล่ใหญ่สร้างปี17แล้วปลูกเสร็จ2003ออกปี19ครับส่วนนี้จะสร้างปี21ออกปี23ถ้าของท่านจะปลูกเสร็จ2003เสมอไปทุกรุ่นทุกรุ่นฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องพุทธคุณนี่แน่นปึ๊กเลยแน่นปึ๊กนี่นะฮะมาดูแบบไม่เลี่ยมกันบ้างนี่ไม่เลี่ยมสวยนะฮะน่าใช้นี่เป็นเนื้อนวะโลหะครับก็เป็นโลหะ9ชนิดมารวมกันครับอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะก็ถ้าไม่ได้ชี้บ่งนะอ๋อครับผมคิดว่าหลายพันเหรียญนะครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหมือนสแตมป์ฮะเขาเรียกว่ารัศมีพรมครับคือรัศมีหรือจัตุรพรมก็คือสีด้านก็จะมีพรมสีหน้าครับผมเนื้อหามวลสารเป็นอะไรก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทครับก็เป็นโลหะ5ชนิดมารวมกันด้านหลังก็จะเรียบๆมีรอยจานใช่ค่ะครับมีทุกองค์ไหมมีทุกองค์ต้องมีทุกองค์นะคะครับผมตัวตัดนะฮะเหมือนกันครับแต่2เหรียญนี้มาโชว์ก็คือยันเขาจะไม่เหมือนกันมันจะมียันปิโยกับนมัตโตอ๋อเหรอฮะตรงนี้ไหนฮะไหนฮะถ้ายันนมัตโตก็คือจะเป็นรูปยันแบบนี้ถ้าปิโยก็เหมือนยอยักษ์ครับผมก็คือต่างกันต่างกันที่ยันมี2ยันครับผมสังเกตเห็นได้ไหมครับโอ้โหต้องสังเกตดีๆนะเพราะต่างกันแค่ตรงยันแค่นั้นเองใช่ค่ะเอาละครับแหมวันนี้นะฮะก็ได้ความรู้นะครับจากเจลีไม่พอสมควรเลยนะจะแย่มากไหมให้คุณผู้ชมไปต่อยอดกันเจลีอยู่ร้านทุกวันไหมฮะก็ไม่ค่ะจะมาจันทร์พุธเสาร์นอกจากวันนัดวันนัดใช่วันนัดค่ะนอกจากว่าถ้ามีคนโทรเรียกก็จะเข้ามาครับผมแต่หลังๆนะถ้าเกิดมาจันทร์พุธเสาร์เจอแน่นอนเจอแน่นอนมาแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะหกโมงจนกระทั่งตลาดวายอยู่ยาวเลยนะฮะก็มาพูดคุยขอความรู้กันได้เผื่อคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะคือบางทีไปคุยกับนึกออกไหมอาจจะไปคุยกับเซียนพระอาจจะกล้ากลัวไม่กล้าเนี่ยมาเจอเจ๊ลีได้เลยนะฮะมาพบเจอพูดคุยนะเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มจากความศรัทธาใช่ค่ะถ้าไม่นะคือแต่อย่างผู้ชายเนี่ยอาจจะแบบว่ากระแสบ้างเพื่อนชวนบ้างอะไรบ้างเป็นธุรกิจบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นอาชีพบ้างแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องความศรัทธามาก่อนนะฮะแล้วเจ๊ลีก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วฮะว่าความศรัทธาเนี่ยก็คือมาซึ่งประสบการณ์ความรู้ต่างๆตัวจริงเลยนะฮะขอบคุณเจลีมากกว่านี้ครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมกิจกรรมนะครับในรายการของเรานะครับก็เขียนจดหมายมาเลยนะฮะแล้วก็แนะนำติชมรายการของเรายิ่งเขียนเยอะเขียนดีมีสิทธิ์เยอะนะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยอ่านจดหมายทุกฉบับนะครับแล้วก็เขียนระบุมานะฮะว่าต้องการวัตถุมงคลชนิดไหนนะครับ1พระพิฆเนศ
2เซียนแปะ3เหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อสมคิดนะฮะระบุมาเลย1จดหมายต่อ1พระวัตถุมงคล1อย่างนะฮะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมที่โชคดีนะฮะรายการของเราก็จะจับฉลากค้นหาผู้โชคดีและส่งวัตถุมงคลไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียววันนี้นะครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนะครับพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและเจลีหมื่นเฮงลาไปก่อนสวัสดีครับ